สถานการณ์เหมือนจะเป็นใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีรายงานบอกว่าไมเคิลโอลิเซ่ยังเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการสมทับของปีศาจแดงอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์นะครับบอกเลยว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีของคริสตัลพาเลซคนนี้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการสมทับของอินิออสในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่แมนยูเตรียมการยกเครื่องใหม่นะครับปีคริสตัลพาเลซอย่างโอลิเซ่เนี่ยพร้อมย้ายมาร่วมทีมโอทราฟอร์ดและเงื่อนไขส่วนตัวก็ไม่คาดว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดยรายงานก็บอกว่าเข้าใจดีเขามีค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์ซึ่งทุกสโมสรสามารถเปิดใช้ได้เพราะว่าฟอร์มของเดอะหมุนอันโตนีในปีนี้เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ที่เอริกเทนฮากจะถูกปลดออกในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นหมายความว่าสโมสรกำลังมองหาตัวรุกทางกราบขวาเพื่อมายืนเป็นตัวจริงในซีซั่นหน้านะครับยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเจดอนซานโชขณะที่รายงานก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามาคัสเอ็ดเวิร์ดปีของสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นก็เป็นอีกทางเลือกของแมนยูด้วยครับโดยมีค่าตัวราวๆ41ล้านปอนด์เราต้องบอกก่อนนะครับว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยได้รับความสนใจจากเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยแต่การย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสมากกว่านะครับโดยอินิออสต้องการอัดฉีดเงินทุนจำนวนมากๆเลยเข้างบเสริมทัพของสโมสรณเวลานี้ครับโอ้โหนั่นเลยครับอยากจะได้นะครับไมเคิลโอลิเซ่นะครับถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของเซอร์จิมแรดคลิฟนะครับต้องบอกงี้เลยครับโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะรายนี้จะอยู่หรือว่าจะไปนะครับก็ต้องมาให้ความสำคัญกันหน่อยสำหรับนักเตะอย่างไมเคิลโอลิเซ่นะครับสุดจัดปลัดบอกครับถ้าปลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัด